สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสิริบท119นะครับข้อ105ถึง112นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าความสว่างแห่งมัณฑาแต่พระคัมภีร์ในตัวนี้ได้ใช้คำว่านูนนะครับเป็นอักษรที่ใช้ในตอนนี้นะครับพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ชี้ให้เราเห็นว่าชีวิตของเรานั้นยุ่งยากแล้วก็ลำบากมากในหลายครั้งทีเดียวแต่การหนุนใจด้วยพระวจนะเป็นเหมือนกับโคมสองเท้าเราท่ามกลางความมืดท่ามกลางปัญหาผมอยากจะอ่านจากพระวจนะตอนนี้นะครับพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์เป็นความสว่างแห่งมัณฑาของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ตั้งสัตย์สาบานยืนยันไว้ว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ข้าพระองค์ทุกยากอย่างหนักข้าแต่พระเจ้าขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงรับคำสักการะบูชาด้วยปากของข้าพระองค์ขอสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์ชีวิตข้าพระองค์อยู่ในอันตรายแต่ข้าพระองค์ไม่ลืมพระธรรมของพระองค์คนอธรรมวางกับดักข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์จะไม่หลงเจินจากข้อบังคับของพระองค์บรรดาพระโอวาทของพระองค์ข้าพระองค์รับไว้เป็นมรดกเป็นนิดพระเจ้าข้าเป็นความชื่นบานใจข้าพระองค์ข้าพระองค์โน้มจิตใจของข้าพระองค์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นนิดจนอวสานพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงการที่พระชนะของพระเจ้าให้ความสว่างกับเขาอันที่หนึ่งครับเราจะได้รับความสว่างนั้นก็ต่อเมื่อหนึ่งครับเราเห็นความสำคัญของความสว่างพระชนะของพระเจ้าเป็นโคมสองเท้าของเขาในข้อ105บอกว่าเป็นโคมคำว่าโคมเนี่ยครับไนเออร์เนี่ยนะครับหมายถึงคันประทีปใช้คำนี้ในคันประทีปในช่วงหมวดเบญจบรรพ์นะครับกลางวันหรือกลางคืนก็ต้องได้รับความสว่างจากคันประทีปที่ถูกจุดไว้ในพระพลาของพระเจ้าพระพลานั้นต้องมีการจุดคันประทีปทั้งวันครับตั้งแต่เช้าจดค่ำเลยนะครับต้องค่ำจดเช้าขาวจดค่ำอยู่อย่างนี้นะครับยิ่งมืดเท่าไหร่ยิ่งจำเป็นมากเท่านั้นเราเองต้องเห็นคุณค่าครับแล้วก็ต้องใช้พระวจนะอยู่ตลอดเวลาอันที่สองครับมีความตั้งใจดำเนินตามความสว่างพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้พูดถึงในรูปของกิริยาในอนาคตนะครับไม่ใช่ในรูปของปัจจุบันในข้อที่106บอกว่าข้าพระองค์ได้ตั้งสัตย์และยืนยันในข้อ12โน้มจิตใจปฏิบัติตามจนอวสานอยู่ในอันตรายจะไม่ลืมประคับของพระองค์108ก็เช่นกันขอสอนกฎหมายแก่ข้าพระองค์สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในรูปของยังไม่ได้ทำแต่ขอสอนข้าพระองค์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นขอข้าพระองค์ตั้งอย่างนั้นเพื่อจะยืนยันหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ายังไม่ได้ทำแต่มีความตั้งใจวันนี้เหมือนกันในการติดตามพระเจ้าในการให้พระชนะของพระเจ้ามามีค่าชีวิตของเราเราต้องตั้งใจครับตั้งใจที่จะเดินตามความสว่างไม่ใช่แค่รู้เรื่องของพระชนะของพระเจ้าแต่ตั้งใจจะเดินตามความสว่างนั้นประการที่3ครับก็เดินเลยครับข้อ110คนอธรรมวางกับดักข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ไม่หลงเจินจากพระชนะของพระองค์ตอนนี้ได้พูดถึงในกุ๊ปกัลยาเป็นปัจจุบันนะว่าเขาเองเสี่ยงอันตรายมีศัตรูอยู่รอบข้างแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ยังเดินกับพระชนะของพระเจ้านะครับไม่ใช่มีความแค่ตั้งใจแต่เดี๋ยวนี้ยังทำตามคำพระเจ้าวันนี้เหมือนกันเราเองอาจจะเจออุปสรรคเยอะแยะมีปัญหารอบข้างเราแต่ถามตัวเองดูว่าวันนี้เราเป็นยังไงเราให้เกียรติต่อพระชนะของพระเจ้าด้วยการกระทำตามหรือไม่วันนี้พูด3ประการนะครับความสว่างแห่งพระชนะของพระเจ้านะครับ1เห็นความสำคัญของความสว่าง2มีความตั้งใจเดินตามความสว่างและอันที่3เดินตามมัณฑาแห่งความสว่างจริงๆนะครับอธิษฐานด้วยกันพระองค์เจ้าข้าโปรดให้ข้าพเจ้ายืนยันว่าพระชนะของพระองค์เป็นความสว่างข้าพเจ้ามีความปรารถนาอยากจะรู้จักมากขึ้นตั้งใจทำตามและพิสูจน์ตัวเองว่าได้กระทำตามแล้วโดยเห็นคุณค่าของพระชนะของพระเจ้าจริงๆขอพระองค์เจ้าปกป้องข้าพเจ้าที่จะไม่ไปทำตามใจตัวเองแต่อยู่บนหลักการของพระองค์เสมอเพื่อข้าพเจ้าจะให้พระชนะของพระเจ้าเป็นโคมสองเท้าข้าพเจ้าในนามพระเยซูเจ้าอาเมนพระพรครับ